คุณผู้ชมครับและบทสัมภาษณ์หลังเกมนะครับสลาวิซ่ายูคานอวิชก็บอกว่าเกมนี้พอใจนะครับที่ทีมสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบถัดไปได้เพราะว่าเกมนัดนี้นะฮะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับและนักเตะหลายต่อหลายคนก็เพิ่งได้สัมผัสเกม90นาทีเป็นเกมแรกสัญญานะครับว่าทีมจะไต่ระดับของฟอร์มการเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในรอบถัดไปนะครับและในส่วนของคู่ต่อสู้ในวันนี้ก็ถือว่ามาเล่นเกมตั้งรับและรอสวนกลับได้ดีซึ่งการผ่านเข้ารอบการคว้าชนะได้ตัวยอก้าก็ค่อนข้างที่จะพอใจครับหลังจากนั้นนะครับผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามยอก้าถึงโปรแกรมไทยลีกที่กลางสัปดาห์จะเจอกับทีมชลบุรี FC ยอก้าก็ได้บอกว่าเขาหวังว่านักเตะขุนพลทีมชาติ6คนนะครับที่กลับมาจากประเทศเลบานอนจะยังคงมีสภาพร่างกายที่เต็มร้อยอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวตัวเขาก็จะเลือกผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุดในการลงสนามกับทีมชลบุรี FC นะครับเพราะว่าจะได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นอย่างเกมโตโยต้าลีกครับเนี่ยตัวเลือกน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเกมกลางสัปดาห์นะครับจะมีผู้เล่นให้เลือกใช้งานได้เยอะแยะเลยล่ะครับและในส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้เจ้าคิวณภัทรได้โอกาสลงสนามแต่ไม่สามารถทำประตูได้นะฮะยอก้ารู้สึกยังไงยอก้าก็บอกว่าคิวเป็นนักสู้ที่ดีนะครับวันนี้จะเห็นว่าคิววิ่งขยันและพยายามที่จะต่อสู้กับความกดดันของตัวเองนะฮะแน่นอนปัจจุบันนี้คิวอาจจะยังไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลข1ในตำแหน่งศูนย์หน้าแต่เขาคิดว่าในอีก1เดือนหลังจากนี้ที่ทีมมีโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างจะถี่คิวก็จะมีโอกาสลงสัมผัสเกมเป็นผู้เล่น11ตัวจริงได้อย่างแน่นอนเพราะว่าในการเลือกตัวผู้เล่นแต่ละครั้งของยอก้านั้นเขาจะดูจากการฝึกซ้อมนะครับนักเตะคนไหนทุ่มเทและไฟเพื่อตำแหน่งตัวจริงเขาจะให้โอกาสในการลงสนามครับและเขาก็เชื่อนะฮะว่าเจ้าคิวหลังจากที่ได้มีเกมการแข่งขันได้ลงเล่นบ้าง นะครับฟอร์มการเล่นของเขาจะเริ่มกลับมาและก็น่าจะมีประตูแรกของเขาในสีเสื้อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเร็วๆนี้ด้วยละครับนะครับไม่ได้เห็นฟรีคิกสวยๆจากพิชิตพงษ์เฉยชิวครับงานครับเกมไหนครับล่าสุดที่ยิงได้ปี2ปีที่แล้วมั้งครับครับสถิติดีนะครับปกติเป็นกัปตันทีมทีมมักจะไม่ชนะแต่ครั้งนี้เป็นกัปตันทีมแต่ว่าทีมชนะนะครับลืมคิดเหมือนกันเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับเกมวันนี้เล่นท่ามกลางอากาศร้อนก็เหนื่อยครับก็ดีครับเขาเล่นได้ดีเราเล่นได้ยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเราอาจจะซ้อมคือระบบที่แตกต่างกับอย่างที่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็โอเคครับก็ชนะเข้ารอบต่อไปครับครับมองไปถึงเกมชลบุรีไหมฮะตอนนี้ครับก็ยังครับเพราะว่ามันก็ยังเหลือเวลาแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องพักฟื้นร่างกายให้กลับมาเพราะว่าวันนี้ก็กินแรงไปเยอะไปครับฝากขอบคุณกองเชียร์หน่อยวันนี้ตากแดดเลยครับครับก็ขอบคุณกองเชียร์ครับโดยเฉพาะฝั่งรู้ดูเห็นกี้ไปดูเห็นแต่ละคนหน้าดำหน้าแดงอะไรก็ขอบคุณที่มาเชียร์แล้วก็ยืนเชียร์เราตลอด90นาทีครับผมเป็นไงนะครับเกมนี้หน่อยก็รู้สึกดีใจที่ได้ลง11คนแรกแล้วก็ตั้งใจทำผลงานครับแต่ว่าก็ยากที่จะชนะเขาจริงๆครับครับทีมเขาเป็นไงฮะทีมเขาก็เล่นรับแล้วก็รอโต้กลับครับก็รอให้เราบุกใส่ครับผมจังหวะที่ยังไม่พอใจตัวเองมีไหมฮะตรงส่วนไหนครับหน่วยก็มีครับมีจังหวะเลี้ยงไปจนสุดแล้วส่งบอลให้เพื่อนไม่ดีส่งบอลให้เพื่อนยิงประตูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่นั่นเป็นเพราะเราห่างเกมไปนานพอสมควรนะครับผมครับแต่ทีมชนะก็ถือว่าแฮปปี้ครับแฮปปี้ครับครับก็น่าจะเป็นการเรียกพละกำลังของสลาวุธมาสุกในเกมหนึ่งนะครับผมเกมหน้าถัดไปหรือชลบุรีมีโอกาสได้ลงมาลากเลื้อยครับก็หวังว่างานครับแล้วก็จะสร้างเซอร์ไพรส์ให้ทีมเมืองทองได้ครับครับฝากขอบคุณกองเชียร์หน่อยวันนี้ก็ขอบคุณกองเชียร์มากนะครับที่อุตส่าห์โอ้โหตามมาเชียร์ถึงตากแดดโอ้โหถึงกรุงชลบุรีที่นี่ครับแล้วก็โอ้โหตากแดดแดดร้อนมากแต่รู้สึกว่ากองเชียร์เราเยอะมากครับผมขอบครับเป็นไงครับกิน90นาทีเต็มก็เหนื่อยครับวันนี้แดดร้อนมากครับผมแต่ก็ดีใจทีมเราชนะครับพอใจฟอร์มของตัวเองไหมครับก็ยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะวันนี้อากาศร้อนด้วยแล้วก็แรงเราหมดเร็วไปหน่อยส่วนที่ต้องปรับปรุงจะเป็นพวกลูกยิงไกลครับวันนี้มีโอกาส2-3ลูกไม่ตรงกรอบเลยครับผมต้องปรับปรุงเรื่องลูกยิงไกล
แต่อย่างน้อยก็ยังมีชื่อติดไปกับ4เกมนะฮะตรงนี้ก็น่าจะภาคภูมิใจเพราะเจ้าตัวกลิ้งเองอยากที่มีชื่อทีมชาตินะครับผมครับมองเกมกับชลบุรียังไงฮะก็มองเกมชลบุรีผมว่าถ้าตัวเรากลับมาครบก็เราน่าจะชนะครับครับผมชนะชัวร์ครับแอบลุ้นไหมว่าตัวเองทำผลงานนัดนี้โอเคจะมีสิทธิ์ได้เล่นนัดหน้าก็แอบคิดครับแต่แล้วแต่โค้ชครับผมยอมรับโค้ชคนนี้ครับครับก็สุดท้ายขอบคุณกองเชียร์นะเมื่อกี้บอกว่าตัวเองยังร้อนเลยกองเชียร์หน้าดำเต็มไปหมดเลยนะก็วันนี้ก็ขอบคุณกองเชียร์ด้วยวันนี้แข่ง3โมงครึ่งก็ยังมาช่วยกันเชียร์เสียงดังกว่าทีมเจ้าบ้านอีกครับก็ขอบคุณกองเชียร์มากครับ